สวัสดีค่ะก็จะพามาชมดอกไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่คู่สูงมากแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้คู่โคนต้นนะคะอันนี้ออกหน่อใหม่ทั้งหมดมา4หน่อนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ไม่แน่ใจว่าชัดไหมนะคะคนสีม่วงนะคะนี่แง่นี้ก็สีม่วงข้อคือสีม่วงลักษณะเด่นของดอกไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะนี่ค่ะนอกจากหวานกรอบอร่อยทานสดได้ไร้เซียนแล้วนะคะนี่ค่ะเขายังมีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระนะคะเบต้าแคโรทีนสูงนะคะปลูกครั้งเดียวแล้วก็ยิงยาวเป็นแบบนานมากเลยนะคะประมาณสูงสุดก็10กว่าปีได้นะแต่ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเท่าที่ทราบก็40กว่าปีก็ยังได้อยู่ถ้าเขาบำรุงแล้วก็ดูแลดีๆนะคะยังมีบางเท่าที่ทราบก็คือมีบางส่วนที่แบบยังปลูกได้ถึง40ปีนะคะนะคะสีม่วงแบบนี้เลยนี่คือลักษณะเด่นของดอกไม้ฝรั่งสีม่วงแต่ถ้าเป็นสีเขียวแปลว่าเป็นสีเขียวนะคะหรือว่าเขาจะมีพันลูกผสมระหว่างสีเขียวกับสีม่วงนะคะก็ต้องดูว่าถ้าลูกผสมออกมาเป็นสีม่วงแบบนี้หน่อมาเป็นสีม่วงชัวร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเป็นแกนเขียวเนี่ยลูกออกมายังไงก็ไม่ม่วงนะคะเขาจะออกแค่คนโคนนิดหน่อยนี่คือตัวผู้นะคะเมื่อกี้คือตัวเมียเมื่อกี้ลืมบอกแจ้งนี่คือตัวเมียนะคะเกสรข้างในก็จะเป็นสีเขียวถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคะว่าเขายังไม่บานนะคะส่วนอันนี้เป็นต้นตัวผู้นะคะนี่ค่ะยังไม่บานเช่นเดียวกันนะคะนี่ค่ะต้นยังเล็กอยู่นะคะนี่ค่ะนี่ก็ตัวเมียเหมือนกันสูงแล้วนะคะยอดเขาม่วงนะคะและก้านตัวนี้ก็จะม่วงอันนี้เราไว้กิ่งยาวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอหมดลูกแล้วก็จะหักแล้วเขาก็จะแตกกิ่งตอนะคะอันนี้คือต้นตัวผู้นะคะพามาให้ดูต้นแน่ใจว่าจะเห็นชัดไหมนะคะเนี่ยพอดีมีต้นตัวนี้บังอยู่แป๊บนึงนะคะคือเราปล่อยเป็นธรรมชาติให้เขาแบบงอกเป็นธรรมชาติเลยนะคะนี่ค่ะนี่ต้นตัวผู้นะคะข้ามาดูเพื่อนนี่ค่ะอันนี้ตัวเมียนะคะก่อนนี้นะคะคือต้นตัวเมียนะคะนี่ค่ะตอนนี้ก็จะออกมา3คือก่อนเนี้ยคือต้นเดียวนะคะแล้วปลูกไปเรื่อยๆเนี่ยจริงๆเขาปลูกจากตรงนี้แล้วเขาก็แตกประมาณว่าแตกหน่อออกมาเรื่อยๆของเขานะคะเนี่ยค่ะนี่ค่ะสีม่วงนะคะนี่อันนี้
ม่วงค่อนข้างที่จะเข้มเลยทีเดียวเราปลูกกับถามว่าหญ้าได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นหญ้าที่เตี้ยหรือว่าต้นเนี้ยได้นะคะเขาเพราะเขาลากตื้นนะครับลากตื้นแค่นี้แต่ต้นนี้ไม่ได้นะคะเราจะต้องดูต้นเขาว่านี้เดี๋ยวเขาจะสูงนะคะเราจำเป็นต้องถอนทิ้งแบบนี้นะคะต้นเล็กยังถอนง่ายแต่ต้นใหญ่นี่ถอนยากมากอันนี้สมคนนะคะนี่ค่ะก็ต้องถอนออกนะแต่เขามีประโยชน์เก็บไว้ก่อนนะคะลากหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงค่ะนี่ค่ะเห็นกันชัดๆเลยนะคะดีต้นนี้แก่นะคะแต่เรายังไม่ได้ทำการดึงออกเลยค่ะพอเขาแก่แล้วเนี่ยเราจะดึงออกง่ายนะคะอย่างเงี้ยแก่แล้วจะดึงออกง่ายมันจะไม่กระทบกระเทือนถึงเง่านะคะเนี่ยค่ะส่วนมากเราก็จะปล่อยให้เขาแก่แบบจริงๆเนี่ยค่ะแล้วเราก็ค่อยดึงออกแบบนี้นะคะก็จะง่ายเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็แตกใหม่ออกมานะคะใครสนใจต้นพันธุ์ต้นเล็กนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือต้นเล็กที่เราปลูกเมื่อคราวก่อนนะคะนี่ค่ะคราวนี้ก็เริ่มโตแล้วนะคะคือต้นเล็กเราจะปลูกแล้วก็ปล่อยให้เขาสูงเลยอะค่ะให้ต้นเขาแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยทำการตัดออกมานะคะคือปล่อยทิ้งไปเลยปลูกแบบง่ายๆค่ะถ้าสนใจต้นพันธุ์ก็สั่งได้นะคะหรือเมล็ดพันธุ์นะคะที่เพจเมล็ดพันธุ์ผักและหน่อไม้ฝรั่งสีม่วงนะคะหรือว่าทางไลน์ก็ได้ค่ะ NUYZIKA นะคะหรือทางเบอร์โทร0851611860นะคะนี่ค่ะเราไม่ใช่เมล็ดนำเข้านะคะเมล็ดพันธุ์ที่ปลูกที่ประเทศไทยนะคะต้นพวกนี้คือปรับสภาพปลูกในเมืองไทยแล้วนะคะมีปลูกมาประมาณ3-4 ปีแล้วค่ะจากเง่าตรงนู้นนะคะคือ1ต้นนะคะประมาณ1เม็ดต่อ1กอนี่คือแบบนี้นะคะแต่ถ้าเพื่อนๆสามารถปลูกคือหลุมนึงอ่ะจะปลูก3เมล็ดก็ได้นะคะหรือ4เมล็ดก็ได้เขาจะเป็นกอแบบใหญ่สวยมากเลยถ้าเพื่อนจะปลูกเพื่อนๆจะปลูกแบบนั้นก็ย่อมได้นะคะอันนี้นุ้ยทดลองปลูกแค่1หลุมต่อ1เมล็ดเท่านั้นนะคะถ้าต่อ1ต้นนะคะพอปลูกหลายๆปีเขาก็จะเนี่ยค่ะจะขยายแบบนี้มาเองแบบนี้นะคะถ้าปลูกเล็กๆแบบนี้ก็ต้องรอหน่อยค่ะเดี๋ยวเขาจะเป็นต้นที่สวยมากเลยนะคะตอนนี้คือเราปล่อยทิ้งค่อยแบบนี้นี่คือแบบที่เราปลูกคือเราจะปลูกแบบธรรมชาติให้เอื้อกันนะคะใครสนใจสอบถามเข้ามาได้ค่ะวันนี้นี่ก็ลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะ